ด Subscribe My Channel Official ลุ้นรับมาเท่าไรนะมันก่อนจะไปเมาส์กับแม่แม่ขอความกรุณาช่วยกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ที่ My Channel Official ให้แม่ด้วยขอบคุณค่ะคุณสมนีอายุเท่าไหร่แล้วคะ86 86แต่หน้าเหมือน56ขอบคุณที่จะเรียกพี่แล้วตอนไปอยู่เมืองนอกอ่ะมีคนมาจีบเยอะไหมคะเยอะเหมือนกันนะคะเยอะเหมือนกันมีที่คุณสุมณีชอบจริงๆไหมแต่คุณพ่อไม่ยกให้อ่ะค่ะก็ชอบจริงทุกคนเลยหนูหวาดเสียวมากเลยค่ะคุณสุมณีไม่เป็นไรโถเทปตกไม่แตกเอาค้อนทุบยังไม่แตกเลยค่ะอุ้ยตายแล้วอันนี้ของโมหวาดรุ่นนั่งเดิมที่เขา 1,200 ล้านเบาๆเป็นบุญเหลือเกินค่ะคุณสุมณีโอ้นี่แหละจ๊ะในวงการทูตเนี่ยนะคะมันเสิร์ฟแต่ของดีๆกันทั้งนั้นนะคะเนี่ยกินไปกินมาแล้วเลยต้องผ่าหัวใจความที่เราคล้ายๆไปอยู่ต่างประเทศอะไรนะอะไรประเทศใหญ่ๆดีๆมีแต่ของเลิศสรุปทั้งนั้นนะคะอะไรทั้งเนี่ยทำให้สุขภาพเราเสียหายอ่ะสนับสนุนโดยลูกชิ้นเนื้อโกเด้งและลูกชิ้นหมูโฮเด้งข้าวตราแก่แจ้ข้าวดีๆที่คุณต้องลองเลยที่ไหนๆก็ใช้แก่แจ้สวัสดีค่ะพบกับรายการเมาอยู่กับปากอยากอยู่กับคิมรายการที่จะพาไปเมาในเรื่องที่ใครไม่รู้แต่แม่รู้ค่ะที่ดิฉันยืนอยู่คือบ้านของแขกรับเชิญคนหนึ่งที่อยากเจอที่สุดในชีวิตเธอคือผู้ที่ได้รับฉายาว่าตุ๊กตาบาร์บี้เมืองไทยและอีกฉายาหนึ่งคือตู้เพชรเคลื่อนที่อันนั้นเล็กไปพิพิธภัณฑ์เพชรเคลื่อนที่อยากรู้ว่าคลังเพชรและบ้านของเธอจะเป็นยังไงไปบุกกันตามดิฉันมาค่ะอย่าลืมดูให้จบนะคะท้ายรายการเรามีของรางวัลมาแจกแขกรับเชิญวันนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งคนที่ถ้าในชีวิตของการเป็นพิธีกรดิฉันไม่ได้สัมภาษณ์เธอดิฉันจะตายตาไม่หลับแน่ๆและถือเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งที่วันนี้ได้คุยกับตัวเป็นๆของคุณสุมณีสวัสดีครั้งนึงค่ะค่ะค่ะดีใจจังเลยวันนี้คุณมาหนูดีใจมากกว่าอีกค่ะคุณสุมณีคือหนูตาม IG ต่างๆนะคะที่คุณสุมณีโพสต์แล้วก็ตามข่าวตามอะไรซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยบ้านหลังนี้เป็นบ้านที่ใครๆก็อยากมาเยี่ยมเยือนแต่วันนี้รายการเราโชคดีมากบ้านหลังนี้ค่ะคือเข้ามาในซอยนี้มันใหญ่มากเดิมทีเนี่ยทั้งหมดมีกี่ชั้นคะก็เนี่ยมี10ชั้นเท่านั้นค่ะ10ชั้นแรกจะสร้าง14ชั้นพอดีเงินหมดก็เลยหยุดแค่10ชั้นในตึกนี้เนี่ยได้เก็บข้าวของซึ่งแบบเริ่มสะสมมาจากอะไรคะคือตั้งแต่แต่งงานนะคะแต่งงานกับพวกกระทรวงต่างประเทศเนี่ยมันก็ต้องเอนเตอร์เทนเยอะนะเป็นอยู่ในวงการพูดอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็ต้องใช้ของดีที่สุดมันเป็นหน้าตาของประเทศนะคะเจออะไรดีๆก็สะสมไปเรื่อยๆก็องค์เก้าอี้อย่างสมมุติมีชุดนี้แล้วก็ต้องมีอีกชุดไปเจออีกชุดเข้าเซตกันได้สมัยเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ไปเที่ยวเก็บมาคือบางชิ้นนี่เหมือนแบบต้องประมูลมาถึงจะได้ค่ะก็มีเยอะอยู่เหมือนกันที่ประมูลมานะคะก็พอดีตามสามีตอนนั้นไปอยู่นิวยอร์กค่ะก็เนี่ยเป็นโอกาสแรกที่ได้รู้จักการประมูลครั้งแรกก็พอดีประมูลได้เป็นที่เป็นบิดเดย์ของจีนนะคะเป็นลายครามอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นอันแรกเลยอ๋อพีเดย์คือที่ชำระค่ะเนี่ยแล้วก็เป็นลายครามสมัยโน้นผู้รักมากดีทางเมืองจีนคงจะถึงเวลาก็คงมีคนยกเอาไปให้ใส่น้ำอุ่นๆไปอะไรเงี้ยนะคะอะไรที่หลังบนนั่นเองใช่ค่ะอันนั้นเห็นมันแปลกดีแล้วก็เป็นลายครามของสะสมชิ้นไหนคะคุณสุมณีที่มีมูลค่าทางใจมากที่สุดแหมที่จริงก็ชอบทุกชิ้นยากค่ะนึกว่าจะมีคนมาขอซื้ออะไรอย่างเงี้ยจะขายไปสักชิ้นเราก็โอ้มันขาดชุดไปแล้ว นะคะยากชุดถ้าไปก็ต้องยกไปทั้งบ้านเลยรวมทั้งตัวเองด้วย
เอาไปให้หมดมีไหมคะที่เราของที่เราเก็บสะสมมาเนี่ยมันเป็นของที่แบบหาไม่ได้อีกแล้วจนแบบแหล่งการผลิตหรือประเทศนั้นๆหรือพิพิธภัณฑ์มาขอซื้อคืนกลับไปสู่ประเทศชาติของเขาอ๋อนั่นเป็นจิวเวลรี่คือชุดของคาเทียอะไรเงี้ยนะคะเขาอยากจะเอาไปใส่พิพิธภัณฑ์เขาไว้ค่ะราคาที่เขาขอซื้อเราเท่าไหร่คะคือไม่ได้ให้เขายังไม่ได้ให้เขาประมูลเขาก็เลยยังไม่ได้มาตีราคาหรืออะไรต่ออะไรตอนประมูลมานั่นโอ้สมัยนั้นอยู่สวิสพอดีค่ะแล้วเขาก็เอาออกมาประมูลแล้วก็ประมูลไม่ได้เพราะมันแพงเกินกว่านั้นแล้ววันนึงหลังจากนั้นอีกปี2ปีก็ไปนิวยอร์กเดินไปที่ร้านเฟรดเลตันซึ่งเคยรู้จักกันสมัยอยู่นิวยอร์กนะคะก็ไปเจอเขาอยู่ที่นั่นเขาบอกเนี่ยคุณผู้หญิงคนนี้เอามาฝากขายก็เลยต่อรองเขาอะไรเงี้ยนะคะก็เลยได้มาจนได้ค่ะแล้วอันนี้คืออะไรคะคุณสุมณีอันนี้เดี๋ยวเตรียมไปเลี้ยงคุณคิมน้ำหนักไม่ขึ้นนะคะอันนี้มาจากร้านอะไรนะคะเอามาจากร้านทุเรียนคาเฟ่ค่ะอยู่ที่เชียงรายทุเรียนคาเฟ่เชียงรายก็บินมาตั้งแต่เช้านะคะโอ้โหบินมาตั้งแต่เช้าเพื่อเอามาวางบนโต๊ะนี้มาโต๊ะให้คุณคิมลองได้ชิมคุณผู้ชมค่ะค่ะดิฉันอยากจะนั่งพื้นมาเดี๋ยวลงไปด้วยกันไหมไม่ดีค่ะเดี๋ยวจะเข่าคืออันนี้เนี่ยอะไรบ้างนะคะข้าวเหนียวทุเรียนที่ได้ยินเสียงนี้เป็นกงประจำตัวของคุณสามีนะคะชื่อคุณใหญ่คุณใหญ่ถ้าอยากเห็นกงไหมคะมีกงมีจริงฉันจะถ่ายอันนี้ท่านสั่งให้ทำให้เลยค่ะคืออันนี้คือการดองมะนาวดองน้ำผึ้งกับมะกรูดดองน้ำผึ้งค่ะโอ้และอันนี้ท่านจะใช้คั่วปากคั่วลำคอเราทานกันจริงท่านจะไม่เสิร์ฟให้ค่ะเป็นหนึ่งในสูตรท่านจะทานตอนเช้านี่คือสูตรที่ทำให้ท่านสวยมาถึงทุกเป็นสาว 3,000 ปีมาถึงทุกวันนี้ป่ะคะคุณอันนี้ใส่ถุงได้ไหมได้ค่ะได้ทุกอย่างเลยเป็นบุญปากของดิฉันนะคะดีงามคุณใหญ่ก็คลานถอยหลังเธอเป็นกงกับชาติมาเกิดจริงๆเธอคลานถอยหลังได้เคยมีใครมาที่นี่แล้วซ่อนหายบ้างไหมคะใช้มือได้ไหมคะอันนี้ได้มาจากเบิร์กดอฟกู๊ดมันที่นิวยอร์กนะคะนี่เหรอชุดนี้ค่ะค่ะอันนี้ทำจากอะไรนะคะอันนี้จากหอยมุกมังค่ะหอยมุกตายแล้วดิฉันแทบจะเดี๋ยวช้อนอาจจะหายไปคันหนึ่งอุ้ยตายแล้วค่ะอร่อยมากบินไปเชียงรายแล้วไปเจิมร้านนี้ให้ได้หนึ่งในร้านทุเรียนที่คุณจะต้องกินก่อนไปค่ะคุณเดี๋ยวขอเคลียร์อันนี้ใส่กล่องแล้วกลับบ้านไปนะคะเป็นบุญเหลือเกินบุญปากก็กราบขอบพระคุณมากๆเลยนะคะที่ได้ชิมเขาคลานเข้าไปอีกแล้วใครอย่าตัดภาพนี้ออกนะตอนคลานข้าวคลานออกเนี่ยไปฝึกมาจากไหนนี่คือสปินเนลที่เป็นสปินเนลครับที่เป็นสปินเนลอันนี้เยลโล่สไฟก็จะมีเม็ดใหญ่แต่ว่าอันนี้ก็เรียกเม็ดที่ตกผลึกเป็นพีระมิดส่วนอันนี้เป็นแก้วผลเหล็กเหมือนกับเป็นแบบว่าแก้วที่แบบคอยปกป้องเราแต่ว่าแก้วผลเหล็กของคนไทยเนี่ยมันจะมีความร้าวแต่ถ้าพี่ดูในนี้นะครับมันจะเป็นความใสอย่างนี้สมมติเอาง่ายๆแหวนวงนี้มีมูลค่าเท่าไหร่เป็นแก้วผลเหล็กเม็ดนี้เนี่ย200กะรัตเฉพาะชุดนี้ก็เกือบ10นะเกือบ10นะทางของเขาพังมือเจ็บมือสั่นแล้วอันนี้เป็นหมายหน้าเป็นฟันซีเชฟใช่ยังไงขออนุญาตค่ะเอาเลยค่ะยังไงโซฟนั่นละใส่ได้เลยค่ะโอ้พอดีเลยใส่ให้ไหมคะได้ใส่ถ่ายเลยก็ได้นะคะเออใช่ใส่ไว้เลยค่ะนั่นเดี๋ยวก่อนเอาชีวิตกองไว้เดี๋ยวเชิญไว้จะได้หมดภาระสักทีอย่าเรียกว่ารูเล็กใหญ่เรียกว่ารูตันใหญ่เอาเข็มขัดให้ใส่นิดสิเข็มขัดคุณสุวรรณีจับฉันแต่งตัวบอกว่าให้ใส่เข็มขัดด้วยสนุกไหมคะเดี๋ยวมันเหงาค่ะเดี๋ยวมันเหงาคนใส่ไม่มีคนใส่ไม่มีคนใส่พอดีแป๊ะไปกลับสวัสดีค่ะคุณสมบัติอายุเท่าไหร่แล้วคะ86 86แต่หน้าเหมือน56ขอบคุณที่จะเรียกพี่แล้วคุณสมบัติคะหมดไอ้ของพวกนี้ใส่เนื่องในโอกาสอะไรคะ
ก็เนี่ยมาทานน้ำชากับคุณคิมมั่งอะไรมั่งใช่ออกไปข้างนอกไหมคะเดินห้างก็ได้เหมือนกันนะคะเป็นบางชิ้นอะไรเงี้ยใส่กางเกงยีนส์ใส่อะไรเงี้ยค่ะเก๋ๆไก๋ๆไปตามเรื่องชุดแบบนี้ก็เรียกว่าอะไรคะสนุกฟันจิวเวลรี่ฟันจิวเวลรี่นะคือใส่ให้สนุกสนุกถ้าฟันจิวเวลรี่ก็โอ้เพชรทับทิมมรกตอะไรทำนองนู้นนะคะคุณขาค่ะบนโต๊ะนี้นะฟันเฉพาะฟันบางส่วนก็ฟาดเข้าไปร้อยล้านแล้วยังไม่ฟายเลยแล้วไฟจะไปทางไหนอันนี้ให้ดูเฉยๆว่าใส่ก็ได้นะคะลองไหมคะอุ้ยตายแล้วให้คุณเขาลองไหมคะไม่เอาค่ะไม่ไหวแล้วค่ะเอาเลยเอาเลยเออสนุก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 ไหนไหนมาสนุกค่ะหนูหวาดเสียวมากเลยค่ะคุณไม่เป็นไรไปโถเพชรตกไม่แตกเอาค้อนทุบยังไม่แตกเลยค่ะอุ้ยตายแล้วอันนั้นคือฟันจิวเวลรี่และที่กำลังทำอยู่นี่ก็คือฟายจิวเวลรี่ซึ่งอันนี้ของยี่ห้ออะไรคะคุณสมณีอันนี้คริสตี้ค่ะแต่ไม่ได้เอามาทั้งหมดนะฮะประมูลเอามาแล้วก็เอามาลื้อมันมีเป็นเม็ดเดียวแล้วพี่ก็เอามาทำเรือนเอาใหม่แล้วก็ล้อมเนี่ยด้วยเพชรดีคัลเลอร์ฟลอเรสหมดนะแบบไม่มีตำหนิไม่มีตำหนิไม่มีไรที่ติดีกว่าไรที่ติแล้วก็ยังแถม3 excellent 3 excellent เชียวเหรอครับอันนี้ของโมวาร์ดรุ่นนั่งเดิมอันนี้ราคาก็ไม่เท่าไหร่ 1,200 1,200 ล้านเบาๆเป็นบุญเหลือเกินค่ะคุณสมณีโอ้โหโอ้นี่แหละจ้ะใส่ชุดนี้คือกราบขอบคุณขอบคุณขอบคุณคุณหยดนะคะขอบคุณคุณใหญ่นะคะโอ้โหตอนนี้ดิฉันกระดิกกระเดี้ยไปไหนไม่ได้เพราะที่คอพันกว่าล้านนะคะที่หูรวมกันแล้ว 1,500 มีไหมคะอยู่ในนี้น่าจะมีน่าจะไม่ได้เฉพาะหูก็เกือบ500ล้านแล้วนะคะอันนี้ก็50ล้านและตรงนี้ก็พันกว่าล้านนะคะกลับมาถามเรื่องนี้ว่าการแต่งหน้าแต่งตัวของคุณสมณีคุณสมณีแต่งเองพักเรื่องราวการเมาส์กับคุณสมณีแป๊บหนึ่งกำลังสนุกเลยนะคะแม่มีรถที่จะเป็นตัวช่วยให้ชีวิตของทุกๆคนสะดวกสบายแบบพรีเมียมไปรู้จักกันเลยค่ะเพิ่มความสะดวกสบายในทุกการเดินทางด้วย All New Isuzu Mu X ห้องโดยสารกว้างขวางใช้วัสดุระดับพรีเมียมเบาะนั่งคู่หน้าให้ความรู้สึกนุ่มนวลลดแรงสั่นสะเทือนลดอาการเมื่อยล้าเมื่อต้องเดินทางไกลเป็นเวลานานมาพร้อมกับเบาะนั่ง3แถวที่นั่งสบายทั้ง7ที่นั่งปรับพับได้หลากหลายรูปแบบตามการใช้งานคันเดียวเที่ยวได้ทั้งครอบครัวด้วย All New Isuzu Mu X ยกระดับความพรีเมียมกับบุฟเฟ่ชาบูสไตล์ไต้หวันที่ชูชาบูอร่อยมากยิ่งขึ้นด้วยวิธีสไลด์เนื้อแบบพิเศษจนได้เนื้อชู 0.6 ที่นุ่มละมุนลิ้นจนหยุดกินไม่ได้ให้คุณอิ่มคุ้มแบบไม่จำกัดจำนวนคำเอาใจคนรักชาบูแล้ววันนี้ที่ชูชาบูทั้ง3สาขาสนับสนุนโดย All New Isuzu Mu X ความสำเร็จใหม่ที่คุณกำหนดเครื่องสำอาง PSC เปลี่ยนคุณให้สวยการแต่งหน้าแต่งตัวของคุณสมณีคุณสมณีแต่งเองค่ะแต่งมาตั้งแต่เริ่มสาวแล้วแล้วก็การที่ตามสามีไปรับราชการต่างประเทศเงินเดือนก็น้อยไม่มีปัญญาไปจ้างก็มาแต่งทุกวันละค่ะโชคดีที่ว่าได้เรียนศิลปะเรียนวาดรูปมันก็ช่วยได้เยอะค่ะเรียนวาดรูปกับอาจารย์ศิลป์พิรศรีตั้งแต่เด็กๆแล้วอู้เรียนวาดรูปกับอาจารย์ตั้งแต่8 9ขวบค่ะ8 9ขวบไปเรียนเป็นพิเศษน่ะนะคะจนอายุ15คุณพ่อไล่ไปเมืองนอกตอนไปอยู่เมืองนอกอ่ะเป็นผู้หญิงเปรี้ยวมั้ยคะโอ๊ยไปมีคนมาจีบเยอะมั้ยคะเยอะเหมือนกันนะคะเยอะเหมือนกันตามมาก็ยังมีไปอยู่6ปีแล้วคุณพ่อถูกส่งไปเป็นทูตที่เวียดนามก็ไปอยู่กับท่านที่โน่นก็ยังมีคนตามไปขอหลายๆแล้วก่อนหน้าที่จะแต่งงานเป็นภริยาทูตสมัยก่อนนี่เขามีเข้าโรงเรียนอะไรไหมคะที่จะฝึกฝนเราให้แบบเป็นแม่เย้าแม่เรือนเข้าสังคมไปอังกฤษเนี่ยคุณพ่อก็เลยส่งไปเข้า finishing school ก่อน2ปีเขาเรียกอะไรนะคะ finishing school ค่ะ finishing school มันสอนอะไรคะมันสอนเป็นแม่บ้านแม่เรือนคือเขาถือกันว่าก่อนที่เธอจะเป็นคุณนายเธอก็เป็นผู้รับใช้คุณนายก่อนค่ะนะคะก็ต้องทำให้เป็นทุกอย่างตั้งแต่ล้างส้วมไปขัดรองเท้าวันเสาร์ก็นะคะเอานักเรียนมาจากอีตันมาเต้นรำนะคะเพื่อจะเจอคู่สอนเต้นรำคือที่โรงเรียนมีเลดี้เยอะหลายคนมากนะคะเขาก็เนี่ยส่งให้มาเนี่ยให้มา
หัดให้เป็นคุณนายว่างั้นหัดให้เป็นคุณเธอจะเกิดเป็นเลดี้แต่เธอก็ต้องรู้จักเป็นคุณนายนะคะคุณสมณีคะค่าเล่าเรียนเท่าไหร่คะในสมัยนั้นตอนนั้นปีนึงเป็นล้านนะคะนี่ปีละเป็นล้านปีละเป็นล้านค่ะเดี๋ยวก่อนแล้วใครบ้างคะที่เข้ามาเรียนเขาส่งลูกมาเรียนในชั้นมีอยู่8คน8คนเป็นเลดี้เพื่อ4คนค่ะแล้วก็ลูกเศรษฐีมาจากบราซิลคนนึงค่ะแล้วก็เบลเยียมคนนึงอยู่2ปีค่ะอยู่2ปีเขาแล้วก็จบละค่ะแล้วพอเสร็จปั๊บพอไปถึงอังกฤษก็เข้าไปสอบเข้าChelsea School of Arts อ๋อไปเรียนวาดรูปซะเลยเป็นเรียนอาร์ตจริงๆสายอาร์ตจริงๆแล้วเพราะว่า4ปีค่ะแล้วก็เรียนจบมาฮะกลับมาคุณพ่อก็ไม่ให้อยู่เมืองไทยให้ไปหาท่านที่เวียดนามคือส่งแล้วไปอังกฤษแล้วอีก 2-3 ปีให้หลังท่านก็ไปถูกส่งไปเป็นทูตที่เวียดนามอยู่ตรงนั้นมีคนจีบไหมคะมีค่ะมีลูกสาวลูกชายข้างบ้านเป็นลูกในพลทหารอะไรนะคะทหารของเขาหรือทหารของเราทหารของเขาหล่อทหารเวียดนามใช่ค่ะชอบไหมคุณสุมณีชอบคนนั้นไหมลูกหล่อชอบหมดทุกคนมีที่คุณสุมณีชอบจริงๆไหมแต่คุณพ่อไม่ยกให้อ่ะค่ะก็ชอบจริงทุกคนเลยพ่อก็บอกเดี๋ยวให้กลับเมืองไทยซะก่อนดีกว่านะคะนั่นออกมาพอกลับมาเราก็เบื่อเรื่องคณะการทูตเนี่ยกินเลี้ยงแล้วเช้ากลางวันเย็นค่ำอะไรเงี้ยนะคะบอกโอ้ไม่มีทางเลยกลับมาไม่แต่งงานก็พวกกระทรวงแน่ๆเลยค่ะเอามาถึงปั๊บเจอคุณประชาได้ทุนไปเรียนเมืองนอกตั้งอายุ12นะคะแล้วก็ไปเข้าออกซฟอร์ดอะไรเคยเจอหนึ่งตอนที่ไปอยู่โรงเรียนประจำพินิชชิ่งสคูลเนี่ยจะไปดูละครเชกสเปียร์ที่ออกซฟอร์ดแล้วคุณประชาก็เดินออกมาพอดีเลยจากมหาวิทยาลัยเขามาจีบเราไหมไม่ได้จีบตอนที่อยู่เมืองนอกเสร็จแล้วแกก็ไปอเมริกาแล้วก็เรียนต่ออยู่ที่อังกฤษนั่นน่ะจนกระทั่งกลับมาเมืองไทยอ่ะตอนนั้นคุณพ่อกลับมาจากเป็นทูตย้ายกลับมาก็มาเป็นปลัดกระทรวงการต่างประเทศนี่นะคะแล้วก็วันนั้นคุณถนัดคอมันท่านก็เป็นรัฐมนตรีค่ะท่านก็ต้องไปประชุมที่เกาหลีก็นี่คุณพ่อไปด้วยค่ะแล้วตอนสมัยนู้นน่ะใครจะไปต่างประเทศขึ้นระมงระบินเนี่ยต้องมีพวงมาลัยคนเอาพวงมาลัยไปคล้องคออะไรแต่เราก็ไปส่งกับคุณแม่พอคุณพ่อจะขึ้นระบินท่านก็ยื่นพวงมาลัยให้แล้วก็เราก็เดินถือมาเดินมาคุณแม่ก็จะมาขึ้นรถกลับบ้านคุณประชาก็ไปส่งด้วยเข้ามาถึงก็มาจับที่ดอกไม้ที่พวงมาลัยบอกนี่ถ้าจะไปวาดจริงนะครับบอกเอ้ยแต่คนนี้ทำการบ้านดีนะเราวาดแล้วก็ขับรถตามมาที่บ้านเลยฮะลุงขึ้นก็มาอีกเข้ามาทุกวันเขาเที่ยวไล่เที่ยวคืออย่างนี้กี่เดือนกี่ปีคะสามเดือนมาทุกวันเช้ากลางวันเย็น3เดือนแกก็ไปให้คุณพ่อมันมาสู่ขอเป็นผู้ใหญ่ให้มาสู่ขอ3เดือนมาสู่ขอแล้วเหรอ3เดือนมาสู่ขอแล้วเปล่าเพราะมีหนุ่มมาตลอดเวลาแล้วพวกนักเรียนนอกเนี่ยกลัวเพราะคนอื่นเยอะรีบชิงเลยคุณสุมณีบอกตอนต้นตอนที่เราคุยกันคุณสุมณีบอกว่านี่จะไม่เอาหรอกพวกทูตพวกอะไรอย่างเงี้ยอยู่ใกล้ๆพ่อเนี่ยไม่ชอบคนในแวดวงนี้โอ้ยอยู่ด้วยทั้งวันแล้วเบื่อแล้วถึงที่สุดเกลียดอะไรได้อย่างนั้นแปลกนะคะพอแต่งงานกันไปนะคะคุณประชาขึ้นตำแหน่งทูตเราก็เป็นภริยาทูตค่ะหนูอยากรู้มากเลยค่ะเขาทำอะไรคะวันๆนึงสนับสนุนโดยเวลาเปลี่ยนมั่นใจไม่เปลี่ยนไทรลาจีน่าโซยูมากส่งตรงถึงไทยไม่ต้องไปไกลถึงเกาหลีพอแต่งงานกันไปนะคะคุณประชาขึ้นตำแหน่งทูตเราก็เป็นภริยาทูตค่ะหนูอยากรู้มากเลยค่ะเขาทำอะไรคะวันๆหนึ่งคือต้องทำอะไรที่จะแต่งตัวสวยเนี่ยมันก็เนี่ยจะเลี้ยงเนี่ยนะคะก็ต้องไปจัดบ้านจัดช่องใหม่คุณสุเมธแต่ละประเทศอ้าวก็ไม่จัดใครจะจัดให้หรอคะหนูนึกว่าการเป็นภริยาทูตเนี่ยคือชี้แล้วก็นั่งสวยๆนั่นทำท่ามาตอนที่แต่งตัวเสร็จแล้วหลังจากแต่ก่อนหน้านั้นคือเป็นหลังจากที่ทำงานเสร็จแล้วนะก็ไปนั่นในคงในครัวชิมอาหารเสร็จแล้วดูตั้งโต๊ะนั่นหรือเปล่าดอกไม้สวยหรือยังนะครับแล้วก็วิ่งขึ้นไปแต่งตัวลงมาก็ทำเป็นเดินลงกระไดเหมือนข้าพเจ้าไม่ได้เคยทำอะไรมาเลยในชีวิต คุณนาย
ค่ะปกติในชีวิตปกติของคุณสุมณีเนี่ยถ้าไม่ได้นับเครื่องประดับไม่นับอะไรพวกนี้ค่ะเป็นคนอยู่ง่ายกินง่ายใช่อะไรเลยค่ะอาหารที่พื้นที่สุดที่คุณสุมณีชอบทานชอบทุกอย่างแล้วในวงการทูตเนี่ยนะคะมันเสิร์ฟแต่ของดีๆกันทั้งนั้นนะคะต่างคนเอามาเลี้ยงกันเพื่อไม่ให้เสียหน้าเนี่ยกินไปกินมาแล้วเลยต้องผ่าหัวใจ อาหารที่ทำให้ไม่เสียหน้าค่ะใช่เดี๋ยวนี้เป็นวีแกนไปแล้วค่ะเป็นออฟ7ปีแล้วค่ะมังสวิรัติ7ปีแล้วการใช้ชีวิตจริงๆของคุณสุมณีคืออะไรคือการรักษาสุขภาพอะไรอย่างเงี้ยป่ะอันนี้สำคัญมากๆเลยเนี่ยนะคะความที่เราคล้ายๆไปอยู่ต่างประเทศอะไรนะอะไรประเทศใหญ่ๆดีๆมีแต่ของเลิศสรุปทั้งนั้นนะคะอะไรทั้งเนี่ยทำให้สุขภาพเราเสียหายอ่ะค่ะนี่ขนาดไม่ได้ดื่มนะคะถ้าดื่มแล้วจะเพียงไหนนะคะบันแปลว่าถึงที่สุดแล้วเนี่ยไม่มีอะไรสำคัญไม่ว่าข้าวของเงินทองอะไรไม่มีอะไรสำคัญไม่มีประโยชน์เลยนะคะเนี่ยแล้วยิ่งโควิดเห็นสัจธรรมเลยนะคะเนี่ยโอ้โหวางอยู่เต็มเลยนะคุณจะเห็นนะแม้กระทั่งแหวนทองพี่เป็นอ่างๆนะคะสวยๆทั้งนั้นเลยนะไม่ได้ใส่ไปไหนเลยไม่ได้ใส่ไปไหนเลยนะคะอะไรเมื่อก่อนนี่เห็นอะไรก็โอ้ก็ชอบนะคะนั่นอะไรเงี้ยวันนี้หนูมีบุญมากที่หนูเห็นทุกอย่างแล้วแต่มีผู้ชายคนหนึ่งตามหนูมาค่ะบอกอยากพบคุณสุมณีมากอ๋อเหรอคะเดี๋ยววันนี้ดิฉันขออนุญาตเบิกตัวนะคะหนูขอเบิกตัวผู้ชายคนนี้ค่ะมาแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดีใจเหลือเกินก็ได้เจอคนนี้ค่ะโอ้ยยินดีเหมือนกันครับไม่มีเปลี่ยนแปลงเลยโอ้โหคนไม่เปลี่ยนแปลงก็คือคุณสุมณีครับผมเพราะว่าเราเห็นแต่ตัวกระเปี๊ยกมาเจออีกทีตอนเรา20กว่า30แล้วก็เนี่ยมาวันนี้ไม่ได้ไปเจอคุณสุมณีสัก10ปีแล้วเธอทำไมเธอเจอคุณสุมณีตอนตัวกระเปี๊ยกอ่ะก็รู้จักกันแบบบ้านเบิ้ลรู้จักกันอะไรอย่างเงี้ยเธอรู้เรื่องนึงที่สนุกมากเลยเกี่ยวกับคุณสุมณีอะไรนะเธอเคยมาไม่เห็นเอาเครื่องเพชรมาวางอยู่ตรงนี้ไงก็เลยต้องถามคุณสุมณีว่าไอ้ที่หายไปกับเจ้านโปเลียนเนี่ยได้คืนไหมครับตกลงใครคือนโปเลียนค่ะนโปเลียนคือสุนัขชื่อว่าว่าตัวเล็กๆค่ะไปไหนก็อุ้มไปด้วยกันอะไรเนี้ยแต่เรามันชอบสนุกอะค่ะเราใส่เอาอะไรให้มันใส่คะสร้อยข้อมือสร้อยข้อมือใส่ท้องเป็นอะไรก็เป็นมรกตแต่ไม่ใช่ธรรมดานะเม็ดไม่ใช่แบบเม็ดหมาใส่นะคือเม็ดของมนุษย์เนี่ยที่เขาใส่กันออกงานอะใหญ่อะใหญ่เลยอะใหญ่เลยและแล้วก็ปาร์ตี้ก็จบลงพร้อมกับสร้อยที่อยู่บนคอสุนัขนั้นหายไปด้วยหายเหรอคะก็อุ้มโอ้คนนั้นก็โอ้น่ารักน่ารักรอบวงอยู่มันหายไปได้ไงมาถึงบ้านอ้าวสุนัขอยู่ไม่เอาไปด้วยสุนัขอยู่ไม่เอาไปด้วยครับสิ่งที่หายคือสร้อยคอคือเล่าเผินๆแล้วหานะแต่เอาจริงแล้วเราใจหายนะมันมูลค่าเท่าไหร่นะที่อยู่ที่คออูจะไปนับเลยค่ะก็ค่ะก็ไปไม่เป็นวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณคุณสุมณีมากนะคะขอบคุณค่ะยินดีค่ะและดีใจได้เจอทั้งสองท่านค่ะทางรายการเรามีของจะมอบให้ค่ะโอ้เพชรสีชมพูเพชรสีชมพูคุณสุมณีบอกเพชรสีชมพูวันนี้ทางรายการร่วมกับโครงการไก่แจ้ซัพพอร์ตปันน้ำใจช่วยเหลือสังคมอยากร่วมทำบุญกับคุณสุมณีโดยการมอบข้าวสารจำนวน600กิโลกรัมให้แก่มูลนิธิมณีมนชาข้าวตาไก่แจ้ข้าวดีๆที่คุณต้องลองเพราะไม่ว่าที่ไหนๆก็เลือกใช้ไก่แจ้เดี๋ยวเราคุยกับคุณนีโน่เมธนีบุรณะสิริเธออยู่ในเหตุการณ์เพชรหายกับนโปเลียนเหรอใช่เขาปาร์ตี้กันนะก็เขาปาร์ตี้อะสินี่เธอสายปาร์ตี้ใช่ไหมโอ้โหตั้งแต่เด็ก คือพูดง่ายๆคือพอเริ่มเป็นหนุ่มพอเริ่มจำความได้ก็ไปแล้วบ้านพี่บ้านอาบ้านน้าบ้านป้าบ้านลุงใครมีโอ้โหมีความสุขมากกับการปาร์ตี้เดี๋ยวก่อนมันจะแบบยันสว่างยันหว่างเลยดีกว่าปาร์ตี้เนี่ยก็สมัยแรกๆก็คงยังไม่กล้ายันหว่างแต่พอโตขึ้นมานะยันหว่างทุกที ยันหว่างทุกครั้งนะแทบจะทุกเพิ่งเลิกได้ไม่กี่ปีนี่ยันหว่างเนี่ยเดี๋ยวก่อนแล้วทำไมหน้ายังดีอยู่ไอ้คนยันหว่างนี่มันต้องหน้าห้อยๆนี่จะบอกให้ฟังว่าใช้ชีวิตสุดยอดจริงๆไม่ใช่ว่าดื่มกินเที่ยวอย่างเดียวนะเวลาทำอะไรทุกอย่างเช่นออกไปทำงานกลางแจ้งอย่างเงี้ยทำสวนทำไร่ทำอะไรทำมาหมดทุกอย่างแล้วไม่เคยป้องกันอะไรเลยเมื่อก่อนอ่ะมันพังครับ56นะผมอยู่ตรงนี้ได้เนี่ยแล้วเป็นแบบเนี้ย
ผมมีเคล็ดลับเนี่ยริ้วรอยต่างๆที่มันมีในเมื่อก่อนนะหน้าผากใต้ตาตีนกาล่องปากล่องคางหรือแม้กระทั่งโหนกแก้มมันกลายเป็นแบบเหมือนจะขึ้นเป็นจุดดำๆดำหมดละก็สรรหาอะไรมาใช้สารพัดอย่างเลยใครบอกอะไรดีแพงแค่ไหนก็ใช้แต่ปรากฏว่ามันไม่ตอบโจทย์บางตัวใช้เกือบปีเห็นผลไหมเห็นผลแต่ไม่ชัดเจนก็นั่งดูโทรทัศน์นั่งดูทีวีไอ้ของขายเยอะแยะไปหมดเลยแต่ส่วนใหญ่มาแวบเดียวแล้วก็ไปมาแวบเดียวแล้วก็หายไปจากตลาดแต่มีอยู่สินค้าอยู่ตัวหนึ่งที่เรารู้จักกับพรีเซนเตอร์ทั้งหลายค่อนข้างจะเยอะหลายคนเลยทีเดียวตอนสมัยนั้นที่ฉันจะเริ่มใช้เนี่ยมันก็เกือบ10ปีแล้วตัวนี้อยู่ได้เราก็เอ๊ะเฮ้ยถามเลยดีกว่าใช้จริงเปล่าวะทุกคนตอบเป็นเสียงเดียวว่าใช้จริงก็เลยสั่งนี่แหละครับสิ่งที่ได้มาคือเซรั่มกระปุกแดงตัวนี้ Troy Latina แล้วชอบที่สุดก็คือตัวนี้ใช้ตัวเดียวทั่วทั้งใบหน้ามาถึงคอเราได้เลยตัวนี้ใช้ได้หมดทั้งเช้าทั้งเย็นใช้ไปในช่วงแรกแป๊บเดียวท่านเองช่างแต่งหน้าทักไปทำอะไรมาเราก็เฮ้ยมันเร็วขนาดนี้บางตัวใช้เกือบปียังไม่มีใครทักเลยส่งไปให้เพื่อนเช็คเลยเพราะว่าเรากลัวเราเคยรู้มาว่าพวกปลอดสเตียรอยหรืออะบูตินอะไรพวกนี้มันจะแบบขัดผิวออกมันจะทำให้ผิวดีในตอนแรกแต่มันจะทำลายผิวเราตอนหลังปรากฏว่าส่งไปให้เพื่อนเช็คเพื่อนส่งกลับมาบอกใช้ไปเลยไม่มีอะไรที่เป็นอันตรายต่อผิวเลยก็เลยใช้มาตลอดรู้สึกได้เลยนะครับว่าสิ่งต่างๆที่บอกเป็นปัญหาหน้าผากใต้ตาตีนกาล่องปากล่องคางหรือแม้กระทั่งโหนกแก้มที่มันเป็นปื้นตรงนี้แลดูจางลงหมดเลย56ผมได้ผิวขนาดนี้ผมแฮปปี้มากผมดีใจกับผิวผมโดยที่ผมไม่ต้องศัลยกรรมไม่เคยฉีดไม่เคยเติมอะไรบนใบหน้าผมเลยก็คือแค่นี้แฮปปี้แล้วไงแล้วก็วันนี้เราได้รับเกียรติมาถึงบ้านคุณสุมณีจ้ะเพราะฉะนั้นต้องจัดโปรให้ยิ่งใหญ่เหมือนกับที่ท่านต้อนรับเราขอให้จริงแล้วพรีเซนเตอร์ฉันนี่ไงอีกคนนึงนั่งอยู่ตรงนี้ใช่ชอบขิงด้วยมันจะต้องอลังการแต่ผมบอกไว้ก่อนต้องกดโปรนี้ให้ทันนะเพราะว่าผมจะเอาโปรเซรั่มล้วนๆมาแจกกัน1แถมไปอีก5บอกเลยว่าไม่บ้าก็บ้าแล้ว1แถม5เหรอ1แถม5แล้วย้ำนะครับมีเงินตอนไหนค่อยจ่ายตอนนั้นแต่ต้องโทรมาจองสิทธิ์ที่1577หรือ LINE @trilagina ผมจะให้แค่300สาย1กระปุกใหญ่แถมไปอีก1ไม่พอแถมพกพาไปอีก3เดี๋ยวจะหาว่าน้อยไปติดไม้ติดมือหน่อยถุงช้อปปิ้งลายเสือเรียกทรัพย์อุ๊ยโทรให้เยอะเท่าฉันเลยเหรอไม่ยอมหรอกนี่นะ1แถม1แถมพกพา3แถมถุงช้อปปิ้งลายเสือรับทรัพย์6ชิ้นนี่ 8,800 บาทวันนี้คุณจ่ายหรือจองเพียง 2,990 บาทเซรั่มใช้ได้นานกว่า3เดือนตกวันละ30กว่าบาทเท่านั้นผมมาขายผมไม่ได้รวยขึ้นแต่ที่ผมจะพูดก็คือสิ่งนี้มันดีจริงๆสำหรับผมและผมก็เชื่อมั่นว่าดีสำหรับทุกๆคนด้วยเพราะฉะนั้นกดมาที่1577หรือ LINE @trilagina ด่วนเลยนะครับ1แถม1แถมพกพา3และกระเป๋าเสือเรียกทรัพย์อีก1นี้1แถม5ในราคาเพียง 2,990 บาทเท่านั้นครับเธอให้300สายที่นี่บ้านใครบ้านคุณสุมณีเด็กๆไอของแบบเนี้ยเด็กๆมากบ้านคุณสุมณีเธอต้องให้เกียรติบ้านคุณสุมณีคือผมให้ไม่ได้ผมให้ไม่ได้เพราะว่าผมชอบแจกแบบเนี้ยบ่อยมากแล้วทางบริษัทเขาบอกว่าพอแล้วคุณนิโน่พอแล้วแจกเกินไปแล้วเธอกลัวใช่ไหมทางบริษัทฉันไม่กลัวฉันบอกเลยให้ไปเลยอีก200สายเดี๋ยวให้ไปด่าดีโน่เองไม่ได้ที่ตัดจากโควต้าของคิมไปนะครับไม่ต้องมาตัดจากโควต้าฉันได้เอาไปเลยอีก200สายให้200สายนะเอาไปเลยยอดเยี่ยมเพื่อน1แถม1แถมพกพา3นะครับกระเป๋าเสือเรียกทรัพย์อีก1 6ชิ้นจาก 8,800 บาทวันนี้คุณจ่ายเพียง 2,990 บาทใช้ได้นาน3เดือนตกวันละ30กว่าบาทไม่ต้องเชื่อผมคนเดียวพี่หมูดีโลกเจนิเฟอร์คิมนี่นั่งอยู่ตรงนี้ปานธนพรปุ้ยพิมลวันเชฟป้อมหรือแม้กระทั่งคุณแซมยุรนันท์นะครับก็ใช้จริงทุกคนเงินยังไม่ต้องจ่ายสักบาทเดียวอย่าลังเลครับกดมาจองสิทธิ์เอาเซรั่มล้วนๆนี้ให้ทันให้ได้1แถม5เยอะแบบนี้แค่รายการของน้องคิมรายการเดียวเท่านั้นเรียกน้องคิมไปได้ยังไงเนี่ยเอากระเป๋าเสือเรียกซับตบปากเลยครับผมโทรมานะครับคิมให้ไปอีก200สาย1แถม1แถมพกพาอีก3แล้วก็กระเป๋าเสือเรียกซับอีก1 6ชิ้นในราคาเพียง 2,990 บาทใช้ได้นาน3เดือนตกวันละ30กว่าบาทโทรมาที่1577หรือ LINE @trilagina ด่วนเลยนะครับส่งฟรีรูดบัตรได้พร้อมเมื่อไหร่ค่อยจ่ายของถึงมือค่อยจ่าย
แต่ตอนนี้กดเมาส์สิจริงๆ1577หรือ LINE @trilatina ครับกดรัวๆมาเลยที่1577ค่ะรีบกดเขายังทันผมว่ายังทันรีบกดมาครับยังเหลือครับขายดีแน่ๆวันนี้คำถามท้ายรายการนะคะถามว่าคุณประชาใช้เวลาจีบคุณสุมณีกี่เดือนถึงสำเร็จทราบคำตอบแล้วนะคะเข้ามาตอบได้ที่เพจเมาส์อยู่กับปากอยากอยู่กับคิมค่ะของรางวัลของเราคือกระทะโคเรียคิงรุ่น Diamond X Series รุ่นใหม่ล่าสุดจากโคเรียคิงนะคะและนี่คือจะ30ปีใส่กับอะไรใส่ยังไงต้องใส่อย่างนี้ครับพี่ต้องใส่นิ้วเข้าไปใส่นิ้วเข้าไปด้วยใส่นิ้วเข้าไปด้วยเบาๆขำๆไปนะจ๊ะยังไม่ได้ใส่คอนะคอทำไมไม่ใส่อ่ะคอทำไมใส่คอหน่อยสิแค่ชมเครื่องเพชรหมดไปแล้วครึ่งเทปยังไม่ได้คุยเรื่องอื่นเลยก็ไม่ต้องคุยแล้วโอ้โหนี่นะคะเรื่องที่ใครไม่รู้แต่แม่รู้อมรินทร์ทีวี